ตั้งแต่ปี59แล้วรถหายตำรวจรับแจ้งความปี52นะฮะไอ้ปี2562นะครับเคยออกไปจากบ้านแล้วมาไปเที่ยวกันแล้วทางสน.ปากจันมาเอารถไปจากที่เกิดเหตุแล้วพาไปเก็บไว้ที่สน.แล้วก็พาไปต่อมาพาไปได้หายไปจากสน.แล้วก็ปากไปถอนตัวเลยไปขายคุณป้าบอกว่ามาจากสน.ปากจันนะครับยึดไปตั้งแต่ปี2519แล้วก็รถได้หายไปนะครับแกบอกว่าถูกนำไปถอดอะไหล่ขายนะฮะแล้วแกพยายามที่จะแจ้งความจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจยอมรับแจ้งความในปี2563เอ้ย2562นะครับซึ่งหมายถึงว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้รถคืนหรือมีการชดเชยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะฮะแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้เพราะถูกขู่ฆ่าจากคนในพื้นที่นะครับก็เลยต้องมาร้องเรียนจากคนในกรุงเทพครับครับรถหายจากตอนที่อยู่สน.นะฮะถูกยึดไปแต่ว่ารถหายไปอีกที